สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็น10อันดับหนังที่โคตรประทับใจในปี2021นี้ปีที่แล้วหายไปตะกุกตะกันนิดหน่อยช่างมันนะครับเรื่องของปีที่แล้วก็คือเรื่องของปีที่แล้วนะครับปีนี้เรามาจัดอันดับกัน10อันดับหนังที่โคตรประทับใจในปี2021ปี2021เนี่ยเป็นอีกปีนึงอ่ะนะที่เราก็ยังอยู่กันกับโควิดเนาะใครหลายๆคนก็ยังมีอาการที่กลัวการดูหนังนอกบ้านบางคนก็ไม่ได้ถึงขั้นกลัวแล้วแต่ระมัดระวังในการเค้าเรียกไปสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านมากขึ้นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านก็โรงหนังถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องไปนั่งดูหนังรวมกันโอเคเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายดูหนังนะนักดูหนังโดยเฉพาะชาวนอนหนังด้วยกันเนี่ยระมัดระวังดีๆครับพกแอลกอฮอล์ใส่แมสตลอดเวลานะครับงดกินอาหารในโรงหนังได้ก็จะดีเข้าถึง10อันดับหนังที่โคตรประทับใจของผมดีกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่า10อันดับหนังโคตรประทับใจเนี่ยจะไม่ได้อ้างอิงคะแนนเป็นหลักนะแล้วก็อย่างนึงคือหนังฝั่งของ MCU หนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยผมขออนุญาตไม่เอารวมเข้ามาอยู่ใน10อันดับหนังโคตรประทับใจนะครับเพราะว่าถ้าจัดอยู่ใน10อันดับมัน1อยู่แล้วอย่าง No Way Home อย่างเงี้ย1แน่นอนซึ่งผมอยากจะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจในฐานะเราเป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่นะแล้วเราเป็นแฟนหนัง MCU นะอย่าง No Way Home Eternal ชอบอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นหนัง MCU เรารักอยู่แล้วแต่ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจอันดับที่10ของหนังโคตรประทับใจของนอนหนังเลยเนี่ยก็คือ Don't Look Up แผนการรับมือของรัฐทั้งหมดไม่มีเหี้ยอะไรเลยที่มันดูแล้วสมเหตุสมผลและบอกเลยพวกเราตายห่ากันหมดแน่หนังเรื่องนี้เนี่ยเราเพิ่งสัมผัสกันได้ไม่นานบางคนเพิ่งดูเลยด้วยซ้ำไปเป็นหนังที่ฉายทางสตรีมมิ่งออนไลน์ Netflix นะครับผมเป็นหนังที่สร้างกระแสในประเทศเราอะนะสร้างกระแสพูดถึงเยอะมากมีคนตัดฉากลีโอนาร์โดดิคาปิโอด่านะต้องบอกว่าด่าคนดูออกกล้องในเรื่องนะด่าคนดูออกกล้องแต่เราไปดูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ด่าเลื่อยเปื่อยนะลีโอนาร์โดไม่ได้ด่าเลื่อยเปื่อยนะยิ่งถ้าใครดูภาคไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่ามึงเจาะจงคนยิ่งไม่ต้องบอกชื่อก็ผมคิดว่าเรานึกถึงคนคนเดียวกันเอางี้ดีกว่าลีโอนาร์โดเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เขาเล่นถึงการจิกกัดนะสังคมผู้นำโง่เราจะตายกันหมดนะครับผมมันเล่นถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทัชกับบ้านเราคนดูหลายๆคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าพูดจริงๆพี่แม่งไม่ตลกเลยผมไม่มีความรู้สึกว่ามันตลกเลยนี่มันคือหนังแบบไอ้เหี้ยผมดูแล้วหดหูบางคนมีถึงขั้นนี้เลยนะแบบผมจะบ้าพี่แบบดูไปปั๊บก็หัวเราะแต่ข้างในนี่กูแบบร้องไห้โฮ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 เข้าใจนะครับผมเพราะฉะนั้น Don't Look Up จึงมาเป็นอันดับที่10ของนอนหนังในปี2021นี้นะครับผมDon't Look Up เนี่ยตอนนั้นผมให้คะแนนไว้ที่7คะแนนนะอันดับที่9ของหนังโคตรประทับใจของนอนหนังก็คือ No Time To Die พอพูดถึง No Time To Die เนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่บอกลาเดนนี่เครกนะแล้วเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่าไอ้ที่จบดีจบดีเดนนี่เครกเนี่ยเริ่มมาเป็นบอลด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคำสมประมาณไอ้หน้าเฮียนี่เหรอไอ้เฮียนี่เหรอมาดแบบนี้เหรอนี่จะมาเป็นบอลของพวกเราอะไรเงี้ยคนดูด่าเยอะนะครับผมแต่พอทุกคนได้ไปชมภาพยนตร์ทุกคนได้ไปเห็นผลงานของเดนนี่เครกจริงๆก็ต้องซูฮกและยอมรับนะว่าเขาเป็นบอลในอีกสีสันที่เราแบบโอ้โหแม่งมันถึงใจแต่มาดมันจะเป็นคนละแบบกับสมัยของเพียร์สบอสแนนชอนคอนเนลลี่นะมันจะคนละแบบเลยนะเดนนี่เครกเป็นบอลที่ดูดิบขึ้นดูถึงเนื้อถึงตัวถึงลูกถึงคนมากขึ้น ถึงแม้ว่ามีทั้งภาคที่เราชอบและไม่ชอบนะครับผมแต่สุดท้าย No Time To Die ถือว่าเป็นบอลภาคสั่งลาเดนนี่เครกที่โคตรจะสวยงามผมจำได้ซีนตอนจบแม่งเดนนี่เครกยืนตรงนั้นแล้วแบบโอ้โหหนอนหนังให้ No Time To Die ตอนนั้นไว้ที่ 8.5 คะแนนครับผมต่อไปนะครับผมอันดับที่8ของหนังโคตรประทับใจของหนอนหนังนะครับคือ The Green Knight Upon this Christmas Day
The Green Knight เป็นผลงานภายใต้สังกัด A24 นะครับผมใครที่ติดตามผลงานของ A24 มาก็จะแบบโอ้โหแม่งค่ายนี้ไม่เคยทำผิดหวังนะทำ Horror Thriller นี่ไม่เคยทำผิดหวังเลยดราม่าของเขาก็ดีนะดราม่าของเขาก็ดีแต่ผมฝั่ง Horror Thriller ไงผมก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งค่ายนี้เนี่ยแบบคือถ้าขึ้นว่า A24 นี่คือแม่งแบบเหมือนคัดกรองมาแล้วอย่างดีว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งแบบบทเป็นต้องซูฮกยกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่อง The Green Knight ครั้งนี้ก็เป็นผลงานที่อยู่ภายใต้ A24 นะครับเป็นผลงานการกำกับของเดวิดโลเวอรี่ที่หยิบยกเรื่องราวอัศวินที่ชื่อกาเวียนที่รับบทโดยเดฟพอร์เทรลต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยเดฟพอร์เทรลนะครับผมรับบทเป็นกาเวียนที่แบกหนังเรื่องนี้เอาไว้ได้แบบอยู่นะหนังทั้งเรื่องเนี่ยเราจะกว่าต้องพูดว่ากว่า 80% เลยเว้ยเราติดอยู่แค่เดฟพอร์เทรลอัศวินกาเวียนประเด็นก็คือรับคำท้ากับเดอะกรีนไนท์เอาไว้ฟันคนละทีเดอะกรีนไนท์บอกมึงฟันกูแล้วเดี๋ยวอีก1ปีคริสต์มาสหน้ามึงต้องไปหากูเพื่อให้กูฟันมึงคืนมั่งเป็นศักดิ์ศรีที่แบบอัศวินอะนะคือหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่เราสามารถติดตามเดฟพอร์เทลแล้วเราผมส่วนตัวผมเอนจอยและสนุกมากเพราะฉะนั้นเดอะกรีนไนท์จึงมาอยู่ในอันดับที่8ณตอนนั้นผมให้เดอะกรีนไนท์ไว้ที่9คะแนนครับผมอันดับที่7นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่ต้องพูดว่าผมเนี่ยตัดสินใจดูเพราะน้องจอย คือลัดไหมอินโซโหครับผมนี่ can just drive you home I was most เซตอัพเรื่องราวง่ายๆก็คือเป็นเด็กผู้หญิงบ้านนอกคนนึงนะครับผมที่สอบติดเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ต้องเข้ามาเรียนในเมืองนะสาวชนบทมาเรียนในเมืองนะครับผมเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไปหาห้องอยู่ถูกๆไปในย่านเขาเรียกย่านอีตัวนะย่านอีตัวย่านกะหรี่แถวนั้นนะครับไปนอนก็ไปเจอคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งประเด็นก็คือหนังเรื่องลัดในโซโหเขามีความแฟนตาซีอยู่มีความแฟนตาซีอยู่ในนั้นก็คือนางเอกมันเสือกฝันเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วการฝันของตัวนางเอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝันแบบหลับฝันธรรมดานะเวลานางฝันน่ะนางจะเหมือนแบบหลุดเข้าไปในเหตุการณ์นั้นเลยเว้ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่มันสามารถตรึงผมให้ติดอยู่กับเนื้อเรื่องได้และไอ้ความแบบเข้าออกฝันตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นแฟนตาซีในระดับที่ผมโอเคบวกกับอีกอย่างนึงด้วยคือหนังเรื่องนี้มันมาในท่วงท่าลีลาแบบติดฮอลเลอร์เทเลอร์เนาะมันก็เลยแบบถูกชะโลกถูกใจกับคนที่เป็นคอฮอลเลอร์เทเลอร์อย่างผมหน่อยณตอนนั้นลัดในอินโซโหผมให้ไปที่ 7.5 คะแนนถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ชอบมากอันดับที่6ที่เป็นหนังโคตรประทับใจของหนอนหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นสารคดีนะครับผมที่ผมขอยกให้ว่าเป็นสารคดีที่ไอ้เหี้ยจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเลือกที่จะเล่าเรื่องราวที่มันละเอียดอ่อนก็คือเรื่อง The Kingsmaker The Kingsmaker เป็นเรื่องราวของอิมเมดามาโกสนะครับสุภาพสตรีหมายเลข1ของฟิลิปปินส์นะครับผมภรรยาของประธานาธิบดีต้องพูดว่าอดีตประธานาธิบดีเนาะเฟอร์ดินานด์มาโกสในเรื่อง The Kingsmaker เนี่ยก็เล่าถึงจุดยืนของเธอนะครับผมที่กลับมาลงเล่นการเมืองนะครับผมเป้าหมายก็คือผลักดันลูกนะครับให้เจริญรอยตามพ่อประมาณว่าสืบทอดอำนาจนะครับผมให้อำนาจเนี่ยผูกขาดเบ็ดเสร็จอยู่ภายในตระกูลเดียวกันส่งต่ออำนาจรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นหนังอีกเรื่องนะที่ผมแบบโอ้โหแม่งส่วนตัวผมเนี่ยผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกหดหู่ผมรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ภายใต้เกมการเมืองเกมการแย่งชิงผลประโยชน์ของคนที่อยู่สูงกว่าเราอะไรเงี้ยทำให้ผมนึกถึงหนังอย่าง The Platform ที่แบบเราเป็นชั้นล่างๆนะที่รอกินเปลือกส้มรอกินเนื้อติดกระดูกที่แบบคนชนชั้นบนๆเขากินแล้วเขาก็เหลือมานะครับผมเราก็ต้องรอลุ้นว่าวันนี้เขาไม่อยากกินอะไรพวกเราถึงจะได้กินสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นหนังสารคดีอีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องราวณจุดหนึ่งแต่มันสะท้อนภาพในหัวเราให้แบบเราคิดกระเจิดกระเจิงไปต่างๆนานามากมายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ The Kingsmaker เนี่ยก็เลยได้มาอยู่อันดับที่6ของนอนหนังนะครับเป็นหนังโคตรประทับใจอันดับที่6นะครับผมตอนนั้นผมให้ไว้ที่10คะแนนเต็มด้วยนะเป็นหนัง10คะแนนเต็มเราผ่านกันไปแล้วนะครับผม5อันดับแรกนะครับก็คืออันดับที่6ถึง10นะครับผมก่อนไปอันดับที่5ฝากนิดนึงใครที่ดูมาถึงตอนนี้น้ำอาจจะเริ่มไม่เย็นแล้วนะ
แต่น้ำของผมยังเย็นอยู่เลยนะเพราะผมใช้เฟรชเบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟรชแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติเย็นจับจิตจับใจเฟรชไปหาแก้วเฟรชมานะน้ำจะได้เย็นๆฟังอีก5อันดับจะได้แบบชื่นใจนะครับขอจิบน้ำนิดนึงอันดับที่5นะครับผมของหนังโคตรประทับใจในปี2021นี้ก็คือ Four King Four King เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องง่ายๆผมพูดเสมอเลยว่าหนังเนี่ยไม่จำเป็นต้องยากสิ่งที่เราจะต้องซีเรียสและโฟกัสมากกว่าความยากของหนังก็คือความเข้าใจในเรื่องที่คุณจะเล่าหนัง Four King เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผู้กำกับเขาเล่าหนังออกมาแล้วสะท้อนให้เราและชาวหนอนหนังได้เห็นว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องที่เราจะเล่าจริงๆมันทำใหเราเก็บเกี่ยวอารมณ์เอาไว้ในเรื่องราวนั้นคือเราไปดูหนังเรื่องนี้โฟคิงอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าเหมือนผู้กำกับแม่งกำลังนั่งในกองดินและแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วแบบโอ้โหแม่งจับตุ๊กตามาที่ชุ่งตีชุ่งตีหยาตุยหยาตุยหยาเข้าใจป่ะเออแล้วแม่งเราก็ได้รู้สึกว่าผู้กำกับเขาแบบโอ้โหแม่งเอนจอยกับงานที่เขาทำมากเอนจอยกับเรื่องที่เขาเล่ามากถึงแม้ว่าตัวโฟคิงเนี่ยจะมีสิ่งที่ผมแบบแอบเสียดายก็คือเรื่องความรุนแรงผมไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับผมแต่โฟคิงมันเป็นเรื่องราวความเป็นจริงที่มีความรุนแรงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะให้เรารู้สึกถึงได้บ้างแต่ว่าตัวผู้กำกับ mindset เขาอะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำหนังเรื่องนี้เพื่อพรีเซนต์ความรุนแรงแต่แรกอยู่แล้วผมได้ไปฟังเขาเรียกความคิดเห็นนะครับของผู้กำกับในหลายๆช่องทางหลายๆสื่อที่เขาไปออกนะครับก็เข้าใจ mindset เขาอยู่คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำหนังเรื่องนี้เพื่อเอามันอย่างเดียวประเด็นหลักๆที่เขาอยากจะทำหนังเรื่องนี้ก็คือเขาอยากให้ทุกคนเห็นและเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถึงแม้ว่าในเรื่องมันจะมีคนด่าหนังเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับผมเข้าใจนะครับงานศิลปะเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบบางคนเขาก็ด่าแบบเอ้ยสุดท้ายมึงก็ตอบประชาชนไม่ได้อยู่ดีว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าเราไปดูดีเราจะเข้าใจอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาตอบอยู่ในหนังก็คือสิ่งที่พวกคุณเห็นนั่นแหละก็คือสุดท้ายมันคือความคึกขนองนะครับในเรื่องเราก็จะเห็นว่ามีแต่ตัวละครที่แบบกูอยากจะกลับไปแก้อดีตแม้กระทั่งตอนจบของเรื่องโอ้โหแม่งเรารู้สึกได้เลยว่าตัวละครแม่งอยากจะกลับไปแก้อดีตแต่ส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหไอ้ห่ามันผ่านมาแล้วเว้ยอดีตคือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้พวกเขาเนี่ยคิดน้อยไปหน่อยในอดีตเขาจึงผ่านอดีตในแบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่สิ่งที่ผู้กำกับกำลังทำก็คือเขากำลังทำเรื่องนึงให้มันเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่คนตัวเล็กๆเขาจะทำได้ก็คืออย่างน้อยๆปรับทัศนคติให้ทุกคนมองเหตุการณ์เหล่านี้ในอีกมุมหนึ่งไม่ได้หวังจะให้ทุกคนเห็นใจหรือสงสารแต่อยากให้ทุกคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในมุมที่มันครบทุกด้านจริงๆเพราะฉะนั้นโฟร์คิงผมว่าดีนะครับผมแล้วเห็นได้ข่าวว่าจะมีภาค2อะไรนะผู้กำกับเขาก็คือเขาก็พูดอยู่ว่าพูดอย่างนี้เขาอยากทำภาค2นะครับแต่ว่าจะได้ทำไหมเมื่อไหร่อะไรยังไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเวลานะครับรอติดตามกันแล้วกันแล้วโฟร์คิงเนี่ยผมให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนด้วยอันดับที่4นะครับผมเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดในท็อป5ของหนังโคตรประทับใจปีนี้แม่งหนังไทยมาแรงนะถือว่าเป็นปีที่หนังไทยหวือหวากว่าปีไหนๆนะอันดับที่4ของผมคือร่างทรงครับผมคนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนแล้วเนาะมิงโปรเจกต์ร่างทรงเราได้รู้ข่าวว่าพี่ต้องบรรจงจะจับมือกับนาฮงจินเพื่อทำหนังที่พูดถึงวัฒนธรรมไทยด้วยไอ้เหี้ยจำได้เลยตอนโปรเจกต์มันสตาร์ทขึ้นมาเราได้ยินข่าวปั๊บสิ่งแรกที่กูนึกเลยไอ้เหี้ยเราจะได้เห็นหนัง Horror Trailer ไทยที่แบบ The Wailing ไอ้เหี้ยช็อกซินีมาผลงานของนาฮงจินผมชอบหลายเรื่องมากอย่าง The Wailing The Chaser ผมก็ชอบนะครับผม The Yellow Sea ก็ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดไปต่างๆนานาแล้วนะตะเลิดเปิดเปิงว่าไอ้เหี้ยมันจะออกมายังไงวะสุดท้ายพอเราได้ดูร่างทรงผมมองว่าเป็นหนัง Horror Trailer
อีกเรื่องนึงที่อ่ะโอเคสู้ผลงานตอนที่เป็นนาฮงจินกำกับเดี่ยวๆไม่ได้อันนี้ส่วนตัวพนักคนคิดผมนะผมมีความรู้สึกว่า The Wailing ก็ยังโอเคกว่าถึงแม้ว่า The Chaser มันจะเป็นคนละแนวกันนะคือมันยังอยู่ในบรรยากาศเทเลอร์เทเลอร์แหละแต่ว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกันเลยมันเป็นคนละแนวคนละพวกกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศความเอนจอยจังหวะหนังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอน The Chaser นะครับนาฮงจินทำไว้เนี่ยมันมีสเต็ปการเล่าที่ค่อนข้างที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาถึงเวลาพีคมันพีคจริงกว่านี้นะครับผม The Chaser ก็ดีกว่า Yellow Sea ก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องร่างทรงถึงแม้ว่าจะสู้ผลงานพวกนั้นไม่ได้แต่ผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยเฮ้ยหนังไทยอ่ะจริงๆอ่ะผมอยากให้มีแบบนี้อ่ะไม่หวังอะไรมากเว้ยปีละเรื่อง2ปีเรื่องก็ยังดีนะครับหนังไทยแบบนี้จริงๆมันควรจะมีอ่ะมันยกระดับมากเลยนะมันทำให้พวกเราคนดูนะครับเห็นและพูดได้เต็มปากนะเออหนังไทยดีๆแม่งก็มีเว้ยจริงๆโดยเฉพาะหนังผีไทยนะหนังผีไทยเนี่ยพูดตรงๆนะออกมาทีไรอีเหี้ยพร้อมกันด่านะครับจนมีคนต้องออกมาแบบขอร้องว่าแบบเฮ้ยเหี้ยแม่งวางส่วนที่ของหนังลงได้ป่ะพยายามขุดส่วนที่ดีมาคุยกันหน่อยคนทำงานต้องการกำลังใจมันเป็นขนาดนั้นแล้วนะเอาจริงๆผมรู้สึกสงสารแล้วรู้สึกหดหู่ในใจว่าแบบเฮ้ยเหี้ยคือหนังไทยมันไม่มีกำลังพอที่จะทำให้คนดูรักได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมถึงเราจะต้องแบบรณรงค์ให้แบบเฮ้ยเลิกด่ากันเถอะคนทำงานต้องการกำลังใจอ่ะนึกภาพป่ะแต่ร่างทรงทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งนี่แหละไอ้ชิ้นนี่แหละแต่นะมาสเตอร์พีซมันไม่ได้มีได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะแนวฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบนี้นะครับผมเนี่ยพยายามขุดพยายามอะไรแบบนี้มาถึงแม้ว่าจะเป็นผลงานที่จะต้องพึ่งใบบุญจากฝั่งเกาหลีก็ตามแต่ไม่เป็นไรนะครับผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังไทยที่ไอ้เหี้ยผมรักมากตอนนั้นผมให้ร่างทรงไว้ที่ 9.5 คะแนนด้วยครับผมโอเคอันดับที่3ของหนังโคตรประทับใจประจำปี2021ของนอนหนังก็คือเอฮิปัตซิโกครับผมพี่เช่าผ้าจากเขาทำบุญ 5,000 บาทจากวัดนี้แหละแล้วก็รู้ว่าไอ้วัดเนี้ยมันแบ็คเมจิกเอฮิปัตซิโกเป็นภาพยนตร์สารคดีนะครับผมจริงๆผมลังเลมากนะว่าจะให้ภาพยนตร์สารคดีติดอยู่ในอันดับท็อป10ไหมแต่ว่าการเล่าหนังสารคดีมันก็คืองานศิลปะอย่างนึงคือร่างทรงก่อนหน้านี้มันเป็นม็อกคิวเมนทารีมันจะต่างจากด็อกคิวเมนทารีก็คือด็อกคิวเมนทารีคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมที่พูดกับเขาเอามานำเสนอเรียบเรียงให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ให้พวกเราได้สนุกและรับรู้เรื่องราวข่าวสารหน้าตรงนั้นไปด้วยนะครับส่วนม็อกคิวเมนทารีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เขาเขียนขึ้นแต่วิธีการนำเสนอเขาตั้งใจที่จะนำเสนอให้มันดูจริงที่สุดเพื่อที่จะสร้างอารมณ์ในการดึงคนดูเข้าไปมีส่วนร่วมกับหนังมันทำให้เราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในหนังมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลามีตัวละครจะตายจะป่วยจะเจ็บจะเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะรู้สึกโอเคมันมีคนจริงๆอยู่ในนั้นเออมันเป็นความบันเทิงอีกมุมนึงของคนกลุ่มนึงนะต้องพูดว่าคนกลุ่มนึงนะครับที่เขาเอนจอยแบบนั้นแต่อย่างเอพาซิโกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขาหยิบยกเป็นด็อกคิวเมนทารีคือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเอฮิปัตซิโกก็เล่าถึงเรื่องความศรัทธาการเมืองนะครับผมที่เล่าผ่านวัดธรรมกายหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สร้างข้อถกเถียงในโลกอินเทอร์เน็ตนะโอเคเรื่องพวกนั้นเราจะไม่ลงลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าผมมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังด็อกคิวเมนทารีอีกเรื่องนึงที่ชั้นเชิงในการนำเสนอค่อนข้างดีอีกอย่างนึงคือปกติเราดูด็อกคิวเมนทารีเราจะรู้สึกว่าเราจะเบื่อนะเราจะเบื่อเราจะอีคำว่าด็อกคิวเมนทารีนะครับสารคดีโอ้โหไม่น้อยคนที่จะรู้สึกว่าเอนจอยและสนุกกับสารคดีโหยหาอยากดูสารคดีทุกวันอะไรเงี้ยแต่เอฮิปัตซิโกเอาคำว่าด็อกคิวเมนทารีมาเล่าได้แบบผมว่าสนุกพี่ไก่ถือว่าเป็นผู้กับอีกคนนึงที่เล่าสารคดีอร่อยผมว่าอร่อยเอฮิปัตซิโกได้คะแนนจากนอนหนังไป10คะแนนด้วยนะเฮียได้เยอะมากมาถึงอันดับที่2นะครับผมของหนังโคตรประทับใจประจำปี2021ของนอนหนังนะครับผมหนังเรื่องนั้นก็คือดูนดูนเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งของพุ่มกับเดนิสวิลลาเนฟเรียกชื่อพี่แกแบบไทยๆแบบเดนิสวิลลาเนฟนะครับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งของเดนิสวิลลาเนฟที่ผมมองว่า
ดูง่ายขึ้นนะสำหรับผมดูง่ายขึ้นถือว่าเป็นหนังของเดนิสวิลเลเนฟที่ไม่ค่อยเอื่อยเว้ยไม่เอื่อยเว้ยดูน่ะไม่เอื่อยเหมือนอย่างเราดูเบลดรันเนอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเอื่อยกว่านี้เยอะแต่เบลดรันเนอร์ผมก็โอเคนะแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นหนังเดนิสวิลเลเนฟที่ผิดหูผิดตาสักนิดนึงก็คือมันเอนจอยมากมันบันเทิงมากนะแต่เสียอย่างเดียวดูน่ะผมมองว่ามันเหมือนแค่แบบเริ่มต้นเลยผมยังมีความรู้สึกว่าไอ้เชี่ยพี่เล่าแค่นี้เลยเหรอคือด้วยความที่เราอินกับเรื่องราวกับโวลเซตอัพมากภาคแรกมันเหมือนเป็นภาคที่คุณไม่ต้องรู้จักดูนมาก่อนก็ได้เขาจะอธิบายคุณใหม่หมดแล้วจะเซตอัพตรงนี้ถือว่าเป็นภาคหนึ่งที่ทำได้ดีนะผมลังเลมากนะว่าอยากจะให้ดูนเป็นอันดับหนึ่งมากเลยแต่แบบอย่าผมว่ายังอีกนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับดูนก็หล่นมาอยู่อันดับ2ของหนังที่โคตรประทับใจของนอนหนังเลยนะครับผมซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมให้ดูนไว้ที่ 9.5 คะแนนด้วยนะครับผมมาถึงอันดับที่1พูดความรู้สึกสั้นๆก่อนคืออันดับที่1เนี่ยเป็นหนังที่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูมันขนาดนั้นจำได้ว่ามีคนทักผมมาว่าเข้าจำกัดโรงนะพี่แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีนะพี่ลองไปดูผมแนะนำเลยแล้วก็มีแฟนหนอนหนังชาวลาวอย่างนี้ดีกว่าเป็นหนังจากประเทศลาวนะครับสปป.ลาวเพื่อนบ้านเราเขาบอกว่าอยากให้พี่ท็อปหนอนหนังลองไปดูหน่อยนะครับเขาอยากเห็นช่องหนอนหนังเนี่ยรีวิวหนังบ้านเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจไปดูสุดท้ายแล้วเฮียผมชอบหนังเรื่องนี้รักมากนั่นคือ The Long Walk บ่มีวันจากลูกสาวแม่ลูกเคยเห็นบ่เดี๋ยวนี้นี่พวกเขาหูแล้วว่าเราตายแล้วอยากให้เจ้าพาพวกเขาไปหาศพเราภาพยนตร์ The Long Walk บ่มีวันจากเป็นภาพยนตร์ของสปป.ลาวอีกเรื่องนึงที่ตอนดูรอบแรกอ่ะผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคมันดีนะไอ้ชื่อจังหวะดีจังวะแล้วเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องยากนะคือเขากำลังเล่าเรื่องยากอยู่แต่ในแบบที่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ข้างบ้านผมเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือจริงๆ The Long Walk เป็นหนังไซไฟนะแต่เป็นหนังไซไฟในแบบที่ผมว่าแม่งฉลาดเล่าเหี้ยเลยในปี2021เนี่ยไม่มีหนังเรื่องไหนทำให้ผมชะงนสนเท่เข้าใจไหมถ้าใช้คำนี้นะแบบว่าคุ้นคิดอยู่กับเหตุการณ์มันอะกลายเป็นว่าผมติดอยู่กับหนังเรื่อง The Long Walk หลายวันมากไม่ใช่แค่คำถามที่อยู่ในหัวเว้ยแต่เป็นความรู้สึกเป็นบรรยากาศเหงาหมนคือ The Long Walk เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชายต้องพูดว่าชายแก่คนหนึ่งนะครับคือในเรื่องเขาเรียกว่าลุงอ่ะนะลุงนะครับลุงคนนี้ก็คือเป็นลุงขายของเก่านะครับผมเก็บของเก่าเก็บเศษเหล็กเศษสายไฟนะครับไปขายก็คือไม่ได้อะไรมากแต่ก็นั่นคือรายได้ของลุงแก่นะแต่อีกหนึ่งด้านเนี่ยลุงเขาทำอาชีพเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการุญฆาตนะครับผมส่งวิญญาณประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องก็จะมีเรื่องของการที่ลุงสัมผัสกับวิญญาณได้การผูกติดลุงเหมือนมีสัมผัสบางอย่างนะที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้และสามารถเดินทางย้อนอดีตหรือล้ำลึกประมาณนั้นนะแล้วลุงเนี่ยก็จะมีอารมณ์แบบผูกติดกับอดีตนะครับด้วยปมปัญหาบางอย่างนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยแม่งผมอยากแนะนำให้ทุกคนไปดูมากแต่มันหาดูยากมากจริงๆชาวหนังจากสปป.ลาวก็ดีหรือใครที่รู้ว่าเฮ้ยหนังเรื่อง The Long Walk เนี่ยมันสามารถที่จะหาซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบอกผมด้วยนะผมอยากได้มากอยากได้แผ่น The Long Walk ผมมีวันจากมากผมหนังนี่ผมชอบมากยิงเข้าโรงแป๊บเดียวเองนะแบบแม่งเสียดายมากผมยังมีความรู้สึกว่าอยากดูอีกหลายรอบอ่ะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่วันดีคืนดีตื่นมาผมนึกถึงแล้วแบบไอ้ที่อยากดูแต่มันหาดูไม่ได้แต่ยังไงซะหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องที่แบบออกจากโรงแล้วผมจำได้ว่าติดอยู่กับสถานการณ์นี้กับลุงคนนี้กับการลูปของแกอยู่แบบหลายวันมากเพราะฉะนั้น The Long Walk บ่มีวันจากเป็นหนังจากสปป.ลาวที่เอาไปเลยครับเป็นหนังโคตรประทับใจของหนอนหนังปี2021เลยครับผมตอนนั้นผมให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนนะอย่างที่บอกนะครับผมว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการจัดอันดับตรงนี้มากเท่าไหร่คือผมไม่อยากอ้างอิงคะแนนให้เป็นสำคัญมากนะครับผมเพราะว่าหลังจากคลิปเนี้ยเป็นโคตรประทับใจนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเครียดจับใจนะครับผมหนังเครียดจับใจเนี่ยอารมณ์ล้วนๆนะครับผมมีหนังหลายๆเรื่องมากที่เครียดจริงๆนะครับผมจัดอันดับไว้แล้วคลิปต่อไปและอย่าลืมนะครับผมเข้าไปโหวตในโพสต์นะครับถ้าใน YouTube เนี่ยกดเข้าไปในฝั่งของคอมมูนิตี้นะครับผมจะมีโพสต์ที่ผมทำรูปเอาไว้นะครับไปโพสต์คนละหนึ่งเรื่องนะอันนั้นเป็นแฟนอวอร์ดมาโหวตกันสนุกๆครับผมแล้วก็ถ้าใครติดตามเพจ Facebook อยู่ก็เข้าไปที่เพจ Facebook หนอนหนังนะครับผมจะโพสต์ไว้นั้นโหวตได้2ทางนะ
โหวตได้2ทางผมจะไม่นับนะจากอินบ็อกซ์มาส่วนตัวจากอะไรผมจะไม่นับนะนับคอมเมนต์ใต้โพสต์2ช่องทางนี้คือในคอมมูนิตี้ในรูปที่ผมโพสต์เอาไว้ใน YouTube นะครับผมแล้วก็ในโพสต์ของเพจ Facebook หนอนหนังนะครับเข้าไปคอมเมนต์ข้างใต้ว่าเรื่องที่คุณชอบที่สุดเลยนะ1เรื่องคืออะไรแล้วก็เดี๋ยววันที่2 1ทุ่มนะครับผมจะเริ่มนับจำนวนของแฟนอวอร์ดณตอนนั้นว่าเอ้ยวันที่2ก็พรุ่งนี้แล้วสินะเออนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะแก้วเฟลดนะครับผมเป็นแก้วเก็บความเย็นนะตัวนี้เป็นเฟลดทัมเลอร์นะครับผมเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเฟลดทัมเลอร์มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งตัวนี้ผมเอียงให้ดูมากไม่ได้มันเหนียวหน้ามันหกก็คือมีเฟลดสติ๊กนะครับผมคุณเอาเฟลดสติ๊กไปแช่ช่องฟรีซแล้วแบบมาใส่ในนี้มันจะทำให้เย็นมีหน้าที่ช่วยเพิ่มความเย็นให้กับน้ำของคุณให้มันชื่นใจมากขึ้นใครสนใจแก้วเก็บความเย็นแบบนี้ของเฟลดนะครับผมเข้าไปกดสั่งได้เลยนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยครับผมคือเฟลดขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับถ้ากดแชร์ขอบคุณมากๆนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังโดยตรงก็กดไปที่ปุ่มสมาชิกนะหรือถ้ามองไม่เห็นนะครับผม iOS จะมองไม่เห็นนะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยดับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ The Long Walk บอกมีวันจากใครที่สามารถหาซื้อแผ่นได้ชี้ช่องทางให้ผมด้วยนะครับผมหาอยู่มากเป็นหนังที่แม่งตอนแรกลังเลมากนะแต่ผมรู้สึกว่า The Long Walk นี่แหละมันเป็นการเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องยากด้วยแล้วออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับออกมาดูดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเท่านี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ